สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพากันออกไปขุดมันฝรั่งนะคะมาไว้ทำอาหารกันนะคะมันฝรั่งของเราก็พร้อมเก็บแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะอากาศก็หนาวผิดปกตินะคะลบ4องศานะคะเราต้องรีบออกไปเก็บค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ลบ4องศานะคะได้เวลามาเก็บมันฝรั่งแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดลบเยอะกว่านี้นะคะเราก็จะไม่ได้กินมันฝรั่งนะคะเราก็จะมาเก็บวันนี้เลยแล้วก็วันนี้วันหยุดด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงมาดูกันนะคะว่าเราจะได้มันฝรั่งเยอะหรือเปล่าแล้วก็มันฝรั่งของเรายังจะทานได้อยู่หรือเปล่านะคะThank you.
ใจน้องปิ่นดูนับสิว่าดอกผักกาดจะไม่เกิดนะคะเกิดอยู่ก็แก่แหละดอกผักกาดนะคะเพราะว่ามันไม่เกิดมันเกิดอยู่แต่ตอนนี้ที่ไม่ทันแล้วมันแข็งนะคะติดลบผักกาดติดลบวันนี้โอ้ไม่ต่อดูสิดูสิอะไรมันเก็บไม่ทันนะคะแพงดอกนี่มันฝรั่งคนละชนิดนะคะ
น่าจะเป็นรูปของเก่าเขาเป็นฝรั่งนะคะซื้อมาถุงนึงประมาณ1กิโลนะคะแล้วก็ปลูก2แถวเราคิดว่าเราจะได้สักประมาณ10กิโลนะคะแต่นี่คือผลงานของปีนี้ขุดจนเหนื่อย3กิโลลาย toinen 300 grammaa tuli onko hyvä โอ้ย2แถวได้แค่นี้มันฝรั่งนะคะได้เอาไปล้างเลยสามีก็จะเอาไปล้างนะคะเตรียมทำอาหารส่วนเราก็เฝ้าน้องหมาก่อนนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยคุณสามีจะไปทำน้ำอุ่นๆไว้ให้น้องหมานะคะเพราะว่าต้องเอาน้องหมาไปอาบน้ำนะคะเรามาดูเมนูที่คุณสามีทำนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการอบเนื้อกวางนะคะแล้วก็อบมันฝรั่งนะคะในเตาอบนะคะยังไม่สุกนะคะ ตอนนี้นะคะอาหารของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเนื้อกวางอบนะคะมันฝรั่งอบแล้วก็ไส้กรอกนะคะน่าทานไหมคะมันฝรั่งอบทานกับเนื้อกวางเรนเดียร์นะคะตอนนี้เราก็ทำการตักใส่จานนะคะตอนนี้นุชก็กำลังตักใส่จานของตัวเองนะคะทานกับมันฝรั่งนะคะใส่กรอกด้วยแล้วตามด้วยซอสเห็ดนะคะเสิร์ฟพร้อมกับใบแดงค่ะเนื้อกวางนะคะจะเข้ากันมากเลยนะคะอร่อยสุดๆไปเลยค่ะโอเคหลังจากนะคะที่เราทานอาหารอิ่มแล้วนะคะนุชก็พาน้องหมานัตตีกับนุปปินะคะไปเดินย่อยอาหาร